เบิ่งนะมื้ออื่นนะมื้ออื่นครูบาอาจารย์สิมาหลายเด้ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาสิมาหลายมื้ออื่นนี่โดยมากจะเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสสิมาหลายและก็พระลูกวัดผู้ค้าว่ามีต่ำกว่า100นะมื้ออื่นนี่นะ100กว่าละพระแต่ว่าการยกชัดข้าวนี้เนี่ยยกเจดีย์ยกยอดเจดีย์ข้าวนี้เนี่ยเป็นการทำงานเป็นครั้งแรกย่างเสียงพี่น้องประชาชนคนในทินบ้านห้วยไส้อำเภอคำชะอีนองสูงของเฮาเนี่ยจะให้ความต้อนรับครับสู้ขนาดใดแต่ว่าผู้ค้าเบิ่งมือนี้นะโอ้เก่งอยู่รู้สึกว่าพี่น้องลูกหลานออกตดแยดโยมอุ่นนาฝาข้างอยู่หรือว่าเฮ้ยจัดหาไปเลยก็รู้สึกว่าทำได้มัดเก้าองค์เก้าอี้พวกโต๊ะพวกเตียงแต่ก็ยังมืออื่นนี่แหละมืออื่นก็คงจะเลี้ยงครูบาอาจารย์ในม่วนครูบาอาจารย์ชั้นพัฒหารก็เลี้ยงพี่น้องแยดโยมกันนี้ยินหลายๆหมู่บ้านว่ามื้ออื่นจะเอาอาหารมาพอมานอนนี่ก็ย่ำมันหนาวจังเด้ที่อยู่บ้านอยู่เฮือนพุ่นน่ะแล้วสิเอาอาหารมาถวายพระสงฆ์อันนี้ผู้ค้าก็ได้ยินอยู่คิดว่าออกตนญาติโยมทุกหมู่บ้านน่ะก็คงจะการสนับสนุนอยู่แต่ตามไม่จริงมันก็ควรจะเป็นอย่างแนวนั้นแหละเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการสร้างเจดีย์คุณแม่แก้วคุณแม่ก็เป็นคนชาวอำเภอคำชะอีนองสูงถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นโฮมโพโฮมไส้ของลูกของหลานของพวกเฮาพร้อมที่จะให้ความเคารพนับถือเพราะนั้นการจัดการจัดงานหรือว่าการสร้างเจดีย์คราวนี้ก็เป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ในเขตอำเภอคำชะอีหนองสูงแต่ของเฮานี่เฮาทำขึ้นแบบไวๆแล้วไวๆเฮ็ดไวๆเพราะนั้นผู้ค้าในฐานะที่เป็นผู้ดูแลผู้จัดการเรื่องจะสร้างเจดีย์เนี่ยก็วิตกกังวลอยู่เมื่อสร้างแล้วก็มีได้บอกกล่าวพี่น้องลูกหลานออกตนญาติโยมจากถิ่นต่างๆก็สร้างแล้วขึ้นมาก็เป็นเจดีย์ขึ้นมาซื่อกับมีได้ผู้เลิศหูจักอันนี้ก็คือข้อวิตกกังวลที่ได้ประชาสัมพันธ์ทำงานเป็นทอดๆทำมาเป็นทอดมากก็คือคิดว่าเมื่อสร้างขึ้นมาระดับหนึ่งก็ยกชัดยกเจดีย์ยกชอดยกยอดเจดีย์คือข้าวนี้แล้ววันต่อไปพวกครั้งต่อไปก็คงจะเป็นการบรรจุระบาดนี่บพรมสารีริกธาตุครั้งที่สามก็เป็นการฉลองครั้งยิ่งใหญ่วันต่อไปอันนี้ก็คือตั้งเจตนาเอาไว้มันออกไป พิธีการของพวกเราในวันนี้เย็นวันนี้ก็สรุปแล้วก็คือญาติโยมไปถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะมีการประชุมอะไรไหมตอนเย็นหลวงพ่อก็ถ้าหากว่ามีศรัทธาญาติโยมมาฟังเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาพูดอะไรให้ฟังทีนี้หลวงพ่อก็เลยมาพูดมาพบกับศรัทธาญาติโยมนี่แหละนะอันดับแรกหลวงพ่อว่าอยากจะให้พวกเราไหว้พระสวดมนต์ย่อนะอรหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตสุปฏิปันโนนะจากนั้นก็ว่ากล่าวนะโม3จบ
แล้วก็นั่งลงนะจากนั้นมีอะไรหลวงพ่อจะพูดให้ฟังทำให้เป็นพิธีเพื่อกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาตอนนี้ไปนั่งคุกเข่าประนมมือกราบพระพร้อมกันกราบอระหังสัมมาหลวงพ่อไปพูดที่ไหนคนคุยกันไม่ได้เลยเพราะหลวงพ่อไปภาวนามีแต่ความสงบหลวงพ่อไม่เคยคุยกับใครในเวลานั่งภาวนาเพราะนั้นเวลานั่งภาวนาต้องการความสงบเวลาพูดธรรมะให้พวกศรัทธาญาติโยมฟังก็ญาติโยมต้องตั้งอยู่ในความสงบแต่ถ้าว่าใครมีธุระจำเป็นที่จะต้องคุยกันหรือว่ามีธุระที่จะต้องพูดกันนะก็ออกไปคุยกันข้างนอกออกไปสนทนาไปคุยกันข้างนอกแต่ขณะที่นั่งฟังเนี่ยต้องอยู่ในตั้งอยู่ในความสงบเพราะว่าหลวงพ่อได้ศึกษามาได้ปฏิบัติมาในสถานที่สงบไม่มีใครพูดไม่มีใครคุยจึงได้รู้ในทางสมาธิเพราะนั้นเวลานำธรรมที่ได้จากสมาธิมาพูดผู้ที่ฟังก็ต้องตั้งอยู่ในความสงบถ้าว่าผู้ฟังไม่สงบพูดคุยกันหลวงพ่อจะพูดอะไรไม่ออกเพราะเสียงมันรบกวนใครมีโทรศัพท์ก็ปิดไว้นะมันเป็นการรบกวนคนอื่นเขาถ้าว่าอยากจะฟังธรรมะต้องปิดโทรศัพท์ไว้เพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นเขาไม่ให้รบกวนหลวงพ่อด้วยเพราะนั้นการฟังธรรมะก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะเพราะว่าธรรมะนี่คนพูดก็ตั้งใจพูดให้ผู้ฟังเข้าใจแต่เมื่อผู้ฟังไม่เข้าใจไม่ตั้งใจฟังการพูดก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นการฟังหรือการพูดทั้งสองท่านคนพูดก็ตั้งใจพูดเพื่อจะให้ผู้ฟังเข้าใจผู้ฟังก็ตั้งใจฟังเพื่ออยากจะรู้ธรรมะหรือว่านำไปประพฤติปฏิบัติอันนี้ท่านว่าสุสังลัสเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ตั้งใจฟังหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังแล้ววันพรุ่งนี้พิธีการของพวกเราตอนเช้าคงจะบิณฑบาต7 โมงบิณฑบาตแล้วก็ฉันภัตตาหารศรัทธาญาติโยมก็เลี้ยงกันอาตมัตยาสัยแล้วก็9 โมงคือ3โมงเช้า9โมง29นาทีอันนี้เพียงพูดเพียงประมาณนะถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเลทกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ถือเลือกงามยามดีอยู่แล้วถ้าทำดีเวลาไหนเป็นเลือกงามยามดีทั้งนั้นแต่นี่เรากำหนดไว้อย่างนั้นไว้ก่อนแต่ถ้ามันช้ามีความจำเป็นจะต้องช้าจะต้องเลทไปก็เลทไปได้แต่ถ้ามันจะเร็วกว่านั้นเราก็เร็วได้นะแต่นี่เรากะเอาไว้ว่า9:29 นอันนี้ใครเขาเป็นขีดเส้นเอาไว้สำหรับพวกเราที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ในช่วงนั้นนะถ้าหากว่ามันไม่ได้มันมีความจำเป็นมันช้าฉันยังหันยังไม่เสร็จพระล้างบาตรยังไม่เสร็จนี่เราจะไปรีบได้ยังไงก็ต้องเลทเวลาไปอีกเพราะว่าเราไม่ได้ถือ
ฤกษ์งามยามดีเวลาทำดีเวลาใดเดือนใดปีใดคู่ใดขณะใดครู่นั่นแลขณะนั่นแลเวลานั่นแลวันนั่นแลเดือนนั่นแลปีนั่นแลเป็นปีดีเดือนดีวันดีเวลาดีคู่ดีขณะดีนะถ้าเราทำชั่วก็เช่นเดียวกันนั่นนะถ้าเราทำชั่วก็ปีก็ชั่วเดือนก็ชั่วถ้าว่าเราทำชั่วนะเพราะนั่นแหละหลักของพุทธศาสนาถ้าว่าทำดีเวลาใดนั่นแหละเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราะนั้นที่หลวงพ่อกะไว้9นาฬิกา29นาทีนั้นเป็นเวลาที่ว่าให้เดินตามนั้นถ้าเดินตามไม่ได้ก็ต้องเลทออกไปหรือถ้าเร็วกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีนะอันนี้เมื่อเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็คงจะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็คงจะเสร็จพิธีในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็ต่อไปอีกทีนี้วันที่22จำไว้นะออกตนญาติโยมทุกท่านนะวันที่22มกราคม2549นะปีหน้าว่างั้นเถอะ2549จะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเจดีย์แล้วก็พร้อมกันก็บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์สาวกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกบรรจุอัฐิอยู่ข้างบนนะแล้วก็ที่แรกที่ประชุมหารือกันอยู่ที่นี่เราก็คิดว่าคงจะบรรจุอัฐิธาตุของคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ของเราไว้ข้างบนที่หารือกันครั้งแรกแต่หลวงพ่อกลับไปถึงวัดแล้วไปพิจารณาดูเรายังอยู่ในโลกสมมุติคุณแม่เป็นผู้หญิงแล้วจะเอาอัฐิธาตุขึ้นไปไว้บนยอดเจดีย์แล้วครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตามหาบัวที่ท่านที่คุณแม่เคารพนับถือหรือครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่ท่านเข้ามาอยู่มาบรรจุอัฐิธาตุแล้วเข้ามาชมมาดูในเจดีย์อัฐิธาตุและกระดูกของคุณแม่อยู่บนยอดเจดีย์ดูแล้วไม่คงจะไม่เหมาะสมเพราะนั้นพวกเราที่บรรจุอัฐิธาตุคุณแม่อยู่ข้างบนยอดเจดีย์ก็คิดว่าคงไม่ถูกต้องเพราะนั้นจึงได้เปลี่ยนใหม่จึงได้เอาบรรจุอัฐิพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนเจดีย์แล้วก็บรรจุอัฐิธาตุของคุณแม่อยู่ในแท่นอยู่ในแท่นเจดีย์ของท่านนะอย่างนั้นก็คงจะเป็นอัฐิธาตุพระธาตุของคุณแม่ที่เป็นแก้วนะก็คงจะเอามาให้คนกราบคนไหว้ในข้างแล้วในบริเวณที่นั่งของท่านนั่นแหละอันนี้ก็ความเป็นมาของเจดีย์นะแต่วันที่18มิถุนายนนะเป็นวันที่ฉลองใหญ่แล้ววันนั้นวันที่18มิถุนายน2549นะเป็นวันที่พวกเราจะฉลองเจดีย์ของคุณแม่ก็พร้อมกันก็คงจะนิมนต์องค์หลวงตามหาบัวมาเป็นผู้บรรจุอัฐิธาตุแล้วก็เป็นองค์แสดงธรรมนะถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีแล้วทีนี้เจดีย์ของคุณแม่ก็คงจะไม่มีอะไรจากนั้นก็เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของและเป็นปูชนียสถานของจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยเป็นชาวโลกทั้งหมดเพราะงั้นพอสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดหลวงพ่อไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของหลวงพ่อนะเจดีย์เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติกลางเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของประเทศชาติบ้านเมืองแต่ถ้าจะว่าไปแล้วเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วเนี่ยเจดีย์ของอุบาสิกา
จดีย์ของผู้หญิงยังไม่เคยมีใครเคยเห็นบ้างไหมแต่มาเคยเห็นแต่ไม่ใช่ใหญ่ถึงขนาดนี้ก็เคยมีอยู่เห็นเจดีย์ระดับธรรมดาแต่เจดีย์ครั้งนี้เป็นเจดีย์ใหญ่ใช้งบทั้งหมด10กว่าล้านอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นมีแต่ใช้วัสดุอย่างดีจากของต่างประเทศก็มีอย่างโมเสกอย่างเนี้ยสีทองอย่างเนี้ยที่เราเอาไปติดวันนี้เนี่ยเป็นแก้วกระจกนะแต่เขาเชื่อมเข้าไปด้วยทองคำนะแต่ว่ากรรมวิธีของเขาเขาคงจะทำยากยังไงก็ไม่รู้แต่มันถ้ามันสีนะไม่หลุดไม่หล่นเหลืองอลามอยู่ตลอดไปเพราะนั้นเรื่องราคาของเจดีย์ถ้าจะว่าไปมันก็มีหลายอย่างประกอบกันเพราะนั้นถ้าเมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วก็เป็นสมบัติของแผ่นดินอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากนั้นก็ได้คู่คนเท่าไหร่ก็จะมากราบมาไหว้คุณแม่นะและความเป็นมาของคุณแม่พวกศรัทธาญาติโยมลูกหลานผู้ที่อยู่บ้านห้วยทรายก็คงจะไม่ได้ศึกษาเท่าที่ควรเหมือนกับเป็นแม่ชีแก่ๆคนหนึ่งอยู่ในวัดแต่ถึงยังไงก็เคารพอยู่แต่เคารพแบบผู้สูงอายุในชุมชนสังคมแต่ส่วนด้านจิตใจนั้นก็คงจะไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่มีคุณธรรมมากน้อยยังไงแค่ไหนเพราะว่าเรื่องคุณธรรมเนี่ยไม่มีใครที่จะมาลังวัดไม่มีใครที่จะอย่างรู้ได้ว่าท่านผู้นี้มีคุณธรรมท่านผู้นี้มีเป็นอริยบุคคลท่านผู้นี้เป็นพระอรหันต์ท่านผู้นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงกล้าไม่มีใครที่จะอย่างรู้ได้มีแต่ตัวเองเท่านั้นน่ะที่จะรู้ได้ว่าข้าประมาทข้าไม่นับถือข้าไม่เลื่อมใสข้าไม่เชื่อในบุญในบาปข้าคิดว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้มีแต่ใจตัวเองเป็นคนรู้ไม่มีใครรู้ทั้งสูงทั้งต่ำไม่มีใครรู้ทั้งนั้นตัวเองรู้ได้มากกว่าเพื่อนทั้งหมดเว้นเสียแต่ตัวเองจะพูดออกมาให้คนอื่นรับรู้รับทราบคนอื่นถึงจะพอจะรู้ได้ไอ้นี่อีนางนี้ไม่มีเขาไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดเขาไม่เชื่อในบาปในบุญก็พงจะรู้ได้แต่ถ้าว่าไม่พูดออกมาก็ไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่าใจเขาเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นอริยบุคคลในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีมากต่อมากไม่มีใครรู้บางทีพระด้วยกันก็ได้ประมาทกันอย่างท่านว่าองค์นี้ว่าเว้ยผมไม่ได้ทำอย่างนั้นอีกแล้วผมไม่ได้คิดอย่างนั้นอีกแล้วอย่างนี้ไอ้พวกหมู่ทั้งหลายก็บอกองค์นี้ท่านทำตัวเหมือนเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ใช่องค์นี้ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่เป็นอย่างเก่าอีกแล้วอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้พยากรณ์เป็นผู้บอกกล่าวอันนี้มีทั้งมากถ้าพวกเราศึกษาในพระไตรปิฎกจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องธรรมะในจิตใจไม่มีใครที่จะอย่างรู้กันรู้เห็นกันวันนั้นอย่างคุณแม่ชีแก้วของพวกเราท่านทั้งหลายที่สร้างเจดีย์ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันพวกเรารักเคารพนับถือแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านได้มรรคได้ผลอย่างไรนะแต่ว่าองค์หลวงตามหาบัวที่เราเคารพนับถือว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านหนึ่งพอเราได้ฟังจากธรรมะของท่านและก็แนวทางปฏิบัติของท่านคงเส้นคงวามาตลอดท่านเด็ดเดี่ยวมาตลอด
แต่ขณะที่ท่านมาอยู่ที่บ้านห้วยทรายจากนั้นท่านก็ได้เทศนาอบรมแนะนำสั่งสอนคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ก็ได้ปฏิบัติตามทำคำสั่งสอนขององค์ท่านผลที่สุดก็ถึงความบริสุทธิ์ในจิตใจองค์หลวงตาท่านก็ยืนยันว่าธรรมะที่คุณแม่ชีแก้วได้รู้ได้เห็นธรรมนั้นที่ได้ไปปรึกษาท่านนั้นได้ปรารภกับให้องค์หลวงตาฟังนั้นองค์หลวงตารับรองว่าถ้าว่าถึงขั้นนี้แล้วแปลว่าจิตใจบริสุทธิ์จิตใจหมดจดจากกิเลสท่านก็รับรองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วท่านเป็นอย่างไรคุณแม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือท่านรับรองพวกเราได้เห็นในหนังสือแนวทางปฏิบัติของท่านแต่ตอนนี้พอท่านล่วงลับดับขันไปปี2534จากนั้นต่างคนก็ต่างได้เก็บอัฐิธาตุของท่านแจกจ่ายกันไปบ้างเป็นบางส่วนเพื่อไปเก็บไว้สักการะบูชาแต่ต่างคนก็ต่างได้นำมาพูดมาเล่ามากล่าวให้หลวงพ่อฟังว่าอัฐิธาตุของคุณแม่ได้กลายเป็นพระธาตุหลวงพ่อก็ได้เห็นกับตาหลายคนที่เขาเอามาให้ดูก็เป็นลักษณะเหมือนกันเป็นลักษณะเป็นแก้วแต่ไม่ใช่แก้วที่ใสแจ๋วนะเป็นแก้วเป็นเม็ดกลมแต่ขุ่นขุ่นเป็นเม็ดแก้วแต่คนที่เอานำมานั้นเป็นคนที่เชื่อถือได้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าคนชอบอวดชอบอ้างไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเห็นเมื่อกี้นี่ครั้งสุดท้ายคือเห็นอธิธาตุของคุณแม่อยู่กับท่านอาจารย์สุธรรมบ้านน้องไผ่แล้ววันพรุ่งนี้ท่านก็คงจะมานะมาในงานวันพรุ่งนี้ท่านก็คงจะมาแล้วพอท่านได้เอาให้หลวงพ่อดูท่านก็ตกใจทั้งนั้นนะทั้งดีใจเพราะงั้นเถอะถ้าท่านได้แจกวันนั้นได้มาเก็บปฏิธาตุของคุณแม่วันนั้นฝนตกแรงนะพอเผาประชุมเพลิงคุณแม่ไปแล้วประมาณสัก 4-5 ทุ่มเนี่ยฝนลงอย่างแรงเหมือนกันจนไฟมอดดับแต่ก็กระดูกของท่านก็ไหม้หมดแล้วล่ะเพราะนั้นกระดูกของท่านก็เลยรู้สึกว่า17สีเก็บด้วยความยากลำบากเพราะมันเป็นขี้เถ้าหรือว่าเป็นถ่านดำเพราะฝนตกแรงเพราะฝนไม่ตกนานเหมือนกันฝนเราจัดงานคุณแม่คราวนั้นก็กลัวฝนเหมือนกันคล้ายๆกับว่าบารมีคุณแม่เด้ออย่าให้ฝนตกเด้อถ้าอย่างยังไงก็ให้เผาเสร็จคุณแม่ซะก่อนถ้าจะตกค่อยตกแต่ถ้าว่าฝนตกในขณะที่งานศพคุณแม่ยังอยู่เนี่ยก็คงงานทุกอย่างก็คงจะไม่เรียบร้อยไปได้เพราะฝนตกแล้วครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมมาร่วมเผาศพเนี่ยก็คงจะยากลำบากแต่ถ้าฝนก็หยุดไม่ตกนะพอคืนนั้นพอเผาคุณแม่เสร็จเรียบร้อยไปพรมเป็นวันที่20กว่าของเดือนมิถุนามันเป็นหน้าฝนอยู่แล้วนะจากนั้นฝนก็ลงอย่างแรงเลยในคืนนั้นจากนั้นก็พรมพากันพวกหลวงพ่อเนี่ยแหละกับหมู่พระทั้งหลายก็ร่วมกันเก็บอัฐิธาตุจากนั้นก็ได้แบ่งกันแยกกันเป็นบางส่วนแต่ก็เก็บไว้เป็นส่วนมากการเก็บไว้อัฐิธาตุในครั้งนั้นก็ใส่โถนะโถหินอ่อนก็ไปฝากไว้กับหลวงพ่ออุ่นวัดป่าแก้วชุมพลแล้วไปไว้ที่ใต้ถุนเจดีย์ของหลวงปู่สิงห์ทองวัดป่าแก้วชุมพลแต่บางส่วนก็ได้แบ่งกันเอาไปเก็บไว้สักการะบูชานะเพราะนั้นต่างองค์ต่างคนที่ได้รับไปก็กลายเป็นพระธาตุแต่หลวงพ่อก็เห็นว่าในขณะที่เราจะสร้างเจดีย์ใหญ่และอธิธาตของคุณแม่ก็อยู่ที่ใต้ถุนวัดป่าแก้วชุมพลใครอยากจะเปิดดูก็ไปเปิดดูได้อย่างเนี้ยจะตั้งอยู่ในตู้กระจกหลวงพ่อก็คงจะไม่
เป็นผลดีผมพ่อก็คงจะวิตกกังวลไปมากสักหน่อยก็ไม่รู้ว่างั้นเถอะแต่ถ้าหากว่าเมื่อสร้างเจดีย์เสร็จแล้วอธิษฐานของคุณแม่หายไม่มีอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยได้ปรึกษากับคณะศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอเพ็ญศรีนะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็ควรจะไปขออธิษฐานของหลวงปู่อุ่นไปเก็บไว้ให้เป็นสัดส่วนจากนั้นก็เลยเข้าไปขอท่านก็อนุญาตให้หลวงพ่อก็ได้เก็บอธิษฐานของคุณแม่ไปไว้ที่วัดป่านาคำน้อยก็ใส่ตู้เซฟตั้งแต่ไปถึงแล้วงั้นเถอะจากนั้นก็ยังไม่เคยเปิดอีกเลยกระทั่งเดี๋ยวนี้เก็บไว้ในตู้เซฟอยู่จนกว่าจะบรรจุเมื่อไหร่คิดว่าคงจะเปิดออกมาจากตักจากตู้เซฟวันนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเมื่อสร้างเจดีย์ขึ้นมาหลวงพ่อก็มั่นใจว่าอธิษฐานของคุณแม่เนี่ยยังครบบริบูรณ์อยู่กับหลวงพ่อเองอย่างนั้นก็คงจะได้มาบรรจุอธิษฐานของคุณแม่อยู่บนเจดีย์แห่งนี้แต่ว่าอธิษฐานของคุณแม่เนี่ยที่บางที่ท่านบางคนเอาไปนั้นได้กลายเป็นพระธาตุจริงๆไม่ใช่พูดโกหกไม่ใช่พูดเล่นแล้วก็คนที่ถือไปที่ได้ไปก็เป็นคนบุคคลที่เชื่อถือได้ทุกคนที่เอามาอ้างอิงให้หลวงพ่อดูนะถ้าว่าอธิษฐานได้กลายเป็นพระธาตุอย่างนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็ว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เท่านั้นที่จะเป็นกระดูกเป็นพระธาตุแต่นี้คุณแม่ของชีแม่คุณแม่ชีแก้วของเราขณะที่ท่านได้สำเร็จมรรคผลหลวงตามหาบัวท่านก็ยืนยันนะว่าท่านปฏิบัติถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วจากนั้นเราก็ยังฟังอยู่แต่ทีนี้พอท่านล่วงลับไปเมื่อปี2534นามรูปธรรมของท่านรูปธรรมคือร่างกายของท่านชิ้นส่วนของท่านอธิธาตุของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นสักขีพยานก็เป็นอันว่าพวกเรามั่นใจเชื่อว่าคุณแม่เป็นพระอรหันต์แน่อย่างที่องค์หลวงตารับรองเพราะนั้นคณะกรรมการจึงได้ตกลงกันเป็นเอกฉันท์สร้างเจดีย์ของคุณแม่ขึ้นมาการสร้างเจดีย์คุณแม่ขึ้นมาเนี่ยสร้างด้วยจิตด้วยใจเดิมพันด้วยใจจริงๆการประชุมหาลือกันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นมาตลอดถึงที่ดงที่ดินที่จะสร้างตลอดถึงวัสดุที่จะมาทำตลอดถึงคณะช่างผู้รับเหมาหลวงพ่อได้ยินก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะหนักใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือมาตลอดเพราะนั้นเจดีย์ของคุณแม่ที่เราสร้างขึ้นมานี้สร้างด้วยจิตด้วยใจทางว่าพวกเราลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนที่มาในงานในครั้งนี้นะที่จะร่วมสมทบมากน้อยก็ไม่ว่ากันแต่ตามไม่จริงก็น่าจะมีพอการสร้างเจดีย์ทั้งทีทั้งองค์พวกเราควรจะมีส่วนร่วมถ้ามีส่วนร่วมแล้วตั้งความปรารถนาเอานะใครอยากจะปรารถนาเอาอะไรเมื่อได้สร้างเจดีย์ของพระอรหันต์ปรารถนาขอให้ข้าพเจ้ามีความร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยโชคดีอะไรถ้าไม่เหลือวิสัยนะถ้าไม่เหลือวิสัยถ้าไม่เกินไปความปรารถนานั้นก็จะสมสำลิดสมความมุ่งมาดปรารถนาแต่ถ้าว่าบางทีเราบริจาคน้อยเราเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วก็เราตั้งความปรารถนาการปรารถนานั้นอาจจะไม่สำเร็จเพราะว่ามันไม่เต็มเปี่ยมถ้าว่ามีความเต็มเปี่ยมในจิตใจนะถึงจะมีวัตถุน้อยเงินคำทรัพย์สมบัติน้อยแต่ว่า
เต็มเปี่ยมด้วยหัวใจด้วยความเชื่อด้วยศรัทธาการปรารถนาสิ่งนั้นก็คงจะสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างหลวงพ่อนี่เชื่อนะเชื่อในการทำบุญทำทานในเมื่อการทำบุญทำทานเราทำลงไปแล้วขอให้ทำด้วยความจริงจังด้วยความจริงใจไม่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรทั้งหมดในสิ่งภายนอกแต่เราหวังเพื่อมรรคเพื่อผลอะไรก็ได้ขอให้สำเร็จสมคุ้มความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยเงินคำทรัพย์สมบัติจะทำยังไงถึงจะให้ชีวิตของเราเรียบร้อยราบรื่นไม่ทุกข์ต่ำลำบากขอให้สำเร็จสมคมความมุ่งมั่นปรารถนาแต่ว่าเมื่อเราคิดอย่างนั้นเราทำอย่างนั้นเราตั้งใจอย่างนั้นรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรื่นมาตลอดเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาสร้างเจดีย์คุณแม่ในครั้งนี้ได้มาตากแดดตากลมในครั้งนี้เมื่อสร้างเจดีย์ยกยอดเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะปรารถนาหาความสุขความเจริญในธรรมอย่าให้มีอุปสรรคในการทำมาหาเลี้ยงชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะอันนี้ก็คือถ้าว่าเราปรารถนาในถูกต้องในศีลธรรมนะความปรารถนานั้นก็จะสำเร็จแต่ถ้าว่าเราปรารถนาในสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะสำเร็จได้แต่ว่ามันเป็นผลสืบเนื่องเราจะเป็นทุกข์ต่อไปอย่างสมัยหนึ่งนะหลานของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีชื่อนายชาติชายหรืออะไรนี่แหละหลวงพ่อก็จำไม่ได้จำไม่ค่อยแม่นนะหลานอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเกิดมาชาตินี้เป็นคนเจ้าชู้พอไปที่ไหนผู้หญิงเห็นนี่รักหมดไม่รู้ว่าลูกใครเมียใครแปลว่าไม่เลือกหน้าถ้าพูดอย่างทุกชาวมันชนเขาก็ว่าคำไม่มีหางกันไปว่าเป็นลูกเป็นเมียหมดว่างั้นแต่ไม่เลือกว่าใครเป็นใครทีนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลทหารทั้งหลายตำรวจทั้งหลายเขาก็จับทีนี้เพราะว่าไอ้เนี่ยไปมีชู้กับเมียเขาบ้างไปลูกเขาบ้างจับอุตรุดพอจับมาแล้วทีนี้เขาก็เป็นหลานอนาถาบิณฑิกะเพราะเป็นคนมีหน้ามีตาในชุมชนสังคมจะไปจับมันหรือเข้าคุกหรือก็คงจะไม่เหมาะเอาเขาก็ปล่อยออกมาปล่อยมาก็อย่าทำอีกนะต่อไปเนี่ยถ้าทำอีกไม่ได้นะจับนะก็จะรู้ยังไงเพราะผู้หญิงทั้งหลายให้ท้ายเขาว่างั้นเถอะเพราะในสุดไอ้ชาติชายนี่ก็เป็นอีกอย่างเก่าถึง 2-3 ครั้งทีนี้กับพระยาประเสริฐที่โกศลเออันนี้มันทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายควรจะจัดการมันด้วยยังไงอันนี้มันก็เกรงใจอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเป็นคนมีบุญคุณต่อประเทศชาติเราจะไปจัดการยังไงทีนี้พอถึงหูอนาถาบิณฑิกเศรษฐีอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็เลยพาหลานชายคนนี้ไปเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เทศให้ฟังการไปทำอย่างนั้นไม่ดีนะลูกสามีพามีพันลูกเขาปัญญาเขาก็รักสงวนหวงแหนเหมือนกับของเรานั่นแหละถ้าเราไปทำให้แก่เขาก็เสียใจถ้าเขามาทำให้แก่เราล่ะเราจะเสียใจไหมเพราะนั้นต้องคิดดูให้ดีพระพุทธองค์ก็เทศนาว่าการให้ฟังเขาได้สำเร็จพระโสดาบันแปลว่ามีศีล5ตลอดไปแล้วบัดนี้แปลว่าเรื่องตัวนั้นแปลว่าขาดเด็ดขาดเลยว่าทีนี้ขาดเด็ดขาดไปเลยเขาเป็นพระอริยะแล้วได้บัดนี้อริยะบุคคลพระโสดาบันแล้วทีนี้
เมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็หยุดเด็ดขาดพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าเอ๊ะเป็นบุพกรรมอะไรของเขาเขาจึงได้เป็นคนอย่างนี้พระพุทธองค์บอกว่าในอดีตชาติของนายคนเนี้ยในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานเขาก็สร้างเจดีย์พอสร้างเจดีย์เสร็จแล้วทีนี้เขาก็ประกาศหาคนที่ใครเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงที่จะยกฉัตรคือยกเศษฉัตรขึ้นไปปักบนยอดเจดีย์คงจะไม่มีเคนอย่างพวกเราเห็นอย่างนั้นเถอะก็คงอาศัยคนที่มีกำลังมากแล้วก็คนหนึ่งที่เด็ดเดี่ยวขึ้นไปเอาฉัตรปักบนยอดเจดีย์เขาก็เห็นเนี่ยไอ้ชาติชายเนี่ยเป็นคนกำยำแข็งแรงเป็นนักมวยเอกในยุคสมัยนั้นอีกว่างั้นเป็นนักมวยเอกเป็นผู้คล่องแคล่วเขาก็ตะแกก็อาสาสมัครเลยผมเองครับจะขึ้นไปยกว่างั้นเขาก็เลยให้นายชาติชายเนี่ยขึ้นไปยกไปปักบนยอดเจดีย์แล้วก็มีธงด้วยนะบนจดฉัตรพอยกฉัตรก็มีธงด้วยนายชาติชายก็พอลงมาแล้วก็กราบพระเจดีย์ตั้งความปรารถนาในชาตินั้นคงนายชาติชายคงจะผู้หญิงทั้งหลายสาวทั้งหลายคงจะเมินนายชาติชายเหมือนกันคงจะเป็นคนแข็งแรงแต่กำยำรูปร่างอัปลักษณ์เนี่ยบางอย่างเหมือนกันเถอะนายชาติชายสาวไม่มองนะพูดง่ายๆเหมือนกันเถอะทีนี้พอลงมากราบพระเจดีย์ก็ตั้งจิตอธิษฐานสาธุเนอข้าพเจ้าเกิดพบหน้าชาติหน้าได้มีพบมีชาติในชาติต่อไปถ้าหากว่าผู้หญิงเห็นผู้ฆ่าเห็นเราเนี่ยให้จิตใจไกวแกว่งเหมือนกับหางธงเหมือนกับธงสะบัดอยู่บนยอดเจดีย์คือยงอยู่บนยอดเจดีย์เราเห็นไหมวันนี้มันสะบัดอยู่ตลอดทั้งนั้นเถอะอันนี้ก็เหมือนกันในชาติชายปรารถนาอย่างนั้นถ้าผู้ใดถ้าว่าผู้หญิงเห็นข้าเนี่ยถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องแล้วก็เห็นข้าแล้วก็ให้จิตใจไกวแกว่งเหมือนกับเห็นธงบนยอดเจดีย์แต่นี้ในชาตินั้นท่านก็คงจะล่วงลับดับขันไปแต่ทีนี้ต่อมาอีกทีนี้เกิดมาพบหน้าชาติหน้าทีนี้เป็นอย่างที่ว่าจริงๆทีนี้ผู้หญิงทั้งหลายเห็นใจสะบัดเลยว่างั้นเถอะจิตใจจิตใจไกวแกว่งเลยงั้นเถอะพอนี้มาชาตินี้นายชาติชายก็เลยนี่แหละกรรมเก่าตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างนั้นเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็เลยเป็นมาอย่างนี้แหละเกือบพญาประเสียนฆ่าทิ้งเหมือนกันเถอะดียังเป็นหลานอนาถามิติกาเศรษฐีคงจะบุญเก่าเขาก็ค้ำอีกค้ำมาอีกส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันเหมือนกันเถอะแต่ตามไม่จริงถ้าว่าได้ชาติชายนะไม่ได้เป็นพระโสดาบันนะถ้าว่าคงจะลงนรกอีกเหมือนกันนะกรรมเก่าก็กรรมเถอะพอกรรมทำไม่ดีแล้วแต่ว่ากรรมดีพอเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ากรรมชั่วที่ทำเนี่ยมันจะต้องตกนรกอีกแต่นี้ยังในชาติชายเนี่ยนับว่าเป็นผู้มีบุญเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนะอันนี้คือตั้งถ้าว่าเรายกฉัตรแล้วยกเจดีย์ในการสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้นะถ้าเราปรารถนาเอาสิ่งที่มันไม่ดีอย่างที่นายชาติชายเป็นตัวอย่างเนี่ยก็คงจะลักษณะได้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปปรารถนาเอานะสิ่งไม่ดีอย่างนั้นคงจะปรารถให้ปรารถนาเอาสิ่งที่มันดีขอให้พบหน้าชาติหน้าเกิดในภพใดชาติใดขอให้ผู้ฆ่าพบคนดีถ้าว่าผู้ฆ่ายังมีภพมีชาติอยู่ขอให้พบคนดีเกิดมาพบใดชาติใดคำว่าอดอยากผู้ฆ่าจะได้มีให้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความอกเย็นอกเย็นใจไปในสถานที่ใดให้พบแต่คนดีจนถึงได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน
ได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอย่าให้ผู้ฆ่าได้ตกทุกข์ได้ยากในการสั่งสมบุญกุศลในครั้งนี้นะเพราะนั้นให้พวกเราที่จะยกฉัตรยศยอดเจดีย์ในครั้งนี้แล้วก็พร้อมกันก็สร้างบุญสร้างกุศลมีถวายภัตตาหารพระสงฆ์จากนั้นก็ได้ทำบุญทำทานตั้งจิตอธิษฐานได้กราบได้ไหว้หลวงพ่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราเพราะคุณแม่ท่านก็ถ้าจะว่าไปกระดูกของท่านเป็นพระอรหันต์แต่ส่วนจิตใจของท่านนั้นไม่มีใครที่จะยังรู้ว่าท่านได้เป็นขั้นไหนอย่างไรแต่รูปธรรมของท่านที่เป็นอธิธาตุนั้นท่านยืนหยัดออกมาแล้วพวกเราได้เห็นว่ากระดูกของท่านเป็นเม็ดเป็นก้อนขึ้นมาในหลักของพุทธศาสนาก็ยืนยันว่ากระดูกเป็นเม็ดเป็นก้อนอย่างนี้คือกระดูกของพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วเพราะนั้นพวกเราถ้าจะว่าไปถ้าเอายืนยันตามรูปธรรมแล้วพวกเราก็ได้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของพระอรหันต์พระอรหันต์ทำไมจึงสร้างเจดีย์เพราะว่าการสร้างเจดีย์ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถูปรหะบุคคล4จำพวกที่สมควรที่จะสร้างสถูปและเจดีย์คือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกพระเจ้าจักรพรรดิอย่างคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่3คือพระอรหันต์สาวกสมควรที่จะสร้างสถูปและเจดีย์เพื่อบรรจุอธิธาตุขององค์ท่านแต่ถ้าหากว่าสามัญชนธรรมดาทำไมพระพุทธพระองค์จึงไม่กล่าวจึงไม่พูดถึงพูดถึงแต่พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินี่เป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าท่านผู้มีเป็นคุณธรรมเป็นผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมไปณสถานถิ่นใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสอนคนให้ประพฤติปฏิบัติแต่ศีลและธรรมคนทั้งหลายยกย่องนับถือเมื่อท่านสวรรคตไปแล้วเมื่อประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็บรรจุอธิธาตของพระเจ้าจักรพรรดิไว้คนทั้งหลายก็ไปกราบไปไหว้ข้าพเจ้าไปกราบกระดูกอธิธาตของพระเจ้าจักรพรรดิขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้ากับจักรพรรดิทำตัวอย่างไรพระพุทธเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีศีล5เป็นพื้นฐานเป็นผู้มีศีลอุโบสถทุกวันพระอันนี้คือจริยวัตรของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีเมตตาไปณสถานถิ่นใดมีแต่การสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้แก่ชุมชนพี่น้องประชาชนชาวโลกไปที่ไหนมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นเมื่อสร้างเจดีย์บรรจุอธิธาตุพระเจ้าจักรพรรดิคนก็ปรารถนาอยากจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อได้กราบได้ไหว้พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีเมตตาต่อปวงชนเขาร่มเย็นเป็นสุขเพราะบุญวาสนาบารมีของพระเจ้าจักรพรรดิคุ้มครองอันนี้คนที่สร้างเจดีย์พระเจ้าจักรพรรดิผู้ได้กราบได้ไหว้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขาแต่นี้ทำพระอรหันต์พระอรหันต์สาวกท่านเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วท่านไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วท่านหลุดพ้นไปแล้วจากกิเลสไม่มากลับมาอีกมาเกิดอีกเมื่อสร้างพระเจดีย์บรรจุอธิธาตุของท่านพวกเราได้กราบได้ไหว้ก็เป็นบุญกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่อย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ท่านก็หมดจดจากกิเลสเหมือนกันเพราะนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะสร้างสถูปและเจดีย์ไว้ในทางสี่แพ่งคนทั้งหลายจะได้กราบได้ไหว้สักการะบูชาอันนี้คือเป็นเหตุแห่งการสร้างเจดีย์แต่สามัญชนธรรมดาทำไมไม่สร้างเพราะว่าสามัญชนธรรมดาเนี่ยหลวงปู่บุญมีหลวงปู่มหาบุญมีนะที่ท่านพูดให้ฟังก็มีเหตุผลของท่านท่านบอกว่าคนที่มีจิตใจยังมีกิเลสอยู่ในเมื่อไปสร้างหงซุยหรือไปสร้างสถูปหรือไปสร้างธาตุมาเตรียมไว้สำหรับใส่กระดูกตัวเองพอก่อนตายเราก็คิดแล้วว่า
กระดูกของข้าเนี่ยจะอยู่ข้างกำแพงนี่แหละเจาะรูเอาไว้หรือเสาโบสถ์นี่แหละจะอยู่วิญญาณของตัวเองจะต้องกระดูกของตัวเองจะมาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วหงซุยนั่นแหละอย่างเนี้ยแต่เมื่อตายไปแล้วเขาเอาไปฝังตรงนั้นอย่างที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วทีนี้จิตใจขณะที่ก่อนตายก็คิดอยู่แล้วว่าเมื่อข้าตายไปแล้วข้าจะต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นเขาเอาไปไว้ตรงนั้นวิญญาณก็คงจะไปเกาะอยู่ตรงนั้นอีกทีนี้ไปยึดอยู่ตรงนั้นอีกไม่ได้ไปที่ไหนพอจิตใจมันคิดไปก่อนแล้วไปเกาะอยู่ตรงนั้นไปติดอยู่ตรงนั้นกว่ากระดูกแข้งตัวเองจะสลายกายเป็นดินไปวิญญาณดวงนั้นจึงจะไปหาปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นอีกด้วยบุญกุศลที่ตัวเองได้กระทำไว้เพราะนั้นท่านจึงไม่ให้สร้างสถูปและเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุสามัญชนธรรมดาเพราะสามัญชนธรรมดามีจิตใจที่จะคล้องแวะที่จะมาเกิดที่จะมาปฏิสนธิหรือมายึดถือในกระดูกของคนอันนี้ก็คือหลวงปู่มหาบุญมีที่ท่านให้เหตุผลหลวงพ่อได้ฟังแต่องค์อื่นท่านก็ไม่ได้ว่านะแต่หลวงปู่มหาบุญมีท่านพูดอย่างนี้ให้ฟังหลวงพ่อก็ฟังขึ้นว่างั้นเถอะต่อมาอีกเมื่อไม่นานมาเนี้ยเมื่อ 2-3 ปีให้หลังเนี่ยหลวงปู่จามเนี่ยที่บ้านห้วยทรายของเราเนี่ย ท่านมาอยู่ห้วยทรายระยะหนึ่งท่านก็เห็นธาตุนะธาตุที่หน้าวัดของท่านที่พวกเราเห็นน่ะที่เรียงเป็นลำดับน่ะตะก่อนวางกันละเกะละกะใครจะวางที่ไหนก็วางที่ไหนก็วางถ้าไม่ไม่เชื่อหลวงพ่อก็ถามพี่น้องบ้านห้วยทรายดูสินะลำวางละเกะละกะไปหมดทีนี้หลวงปู่จามท่านก็เลยจัดระบบธาตุแบบนั้นทีนี้ท่านก็เลยหาคนมาย้ายธาตุเล็กธาตุน้อยให้เป็นกลุ่มของใครของเราว่างั้นเถอะถ้าธาตุใหญ่ก็ไปกลุ่มไว้กลุ่มนึงธาตุเล็กก็ไว้แถวเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวว่างั้นทีนี้ท่านก็ไปเห็นธาตุอันหนึ่งท่านเปิดขึ้นมาท่านเห็นหอยเหลืองน่ะนะถ้าภาษาทางนี้เค้าเรียกว่าหอยเหลือแต่ตามมาจริงก็ว่าหอยนั้นไม่มีปากปิดนะหอยลูกก้อนใหญ่ๆนะมันอยู่ในธาตุนั้น3-4 ตัวมันตายแล้วนะมันตายแล้วมีแต่เปลือกของมันอยู่ในธาตุนะทีนี้ท่านก่อนที่ท่านก็ยกขึ้นมาใช่ไหมยกขึ้นมาเพื่อจะมันหนักนะคงจะแบ่งส่วนกันนะมาเห็นหอยเอ้าหอยนี่มันเข้ามาทางไหนสูว่ามันเข้ามาทางไหนหอยก่อนหอยหมูนี่มันตายกองอยู่ข้างในก็เลยปิดลงอีกดูอีกดูรอบข้างดูรอบข้างมันเข้าไม่ได้มันไม่มีที่จะเข้าเพราะเจดีย์มันไม่แตกเนี่ยมันเข้าที่ตรงไหนผลที่สุดก็เลยท่านก็เลยสันนิษฐานนะว่าหอยตัวนี้เนี่ยมันคงจะเป็นเจ้าของกระดูกมันมาเกิดขึ้นมาแบบโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเองคือวิญญาณมันมาติดมาขัดแล้วก็มาเกิดขึ้นเองพอมาเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นหอยตายไปอีกมันก็ยังห่วงกระดูกอีกเกิดเป็นหอยอีกเป็นหอยหมดอายุตายแล้วอีกเกิดเป็นหอยอีกเพราะว่าการเป็นห่วงกระดูกของตัวเองอันนี้เราบอกปฏิสนธิโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเพราะว่ากำเนิดเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่4ชราพุชชะเกิดในครรภ์อันทชะเกิดในไข่สังเสทชะเกิดในสิ่งสกปรกหมักหมมโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นนะอันนี้คือกำเนิดของวิญญาณที่จะต้องเกิดอันนี้หลวงปู่ท่านก็ว่าอันนี้คงจะเป็นโอปปาติกะมันเกิดขึ้นของมันเองแล้วก็ยึดมั่นอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ตามไม่จริงการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้ายืนยันในพระไตรปิฎกในธรรมปฏัฏฐกถาก็พอจะยืนพอจะเข้าแนวแถวกันได้ว่าสมัยหนึ่งพระภิกษุเป็นพระกรรมฐานเนี่ยนะ
ไปเที่ยวทุรงในป่าไปได้ผ้ามาก็ฝากไว้กับพี่สาวบอกว่าเออพี่สาวทางว่าอาตมาผ้าขาดเมื่อไหร่อาตมาจะมาหาโยมพี่นะให้เก็บผ้าไว้ให้อาตมาด้วยพี่สาวก็รับเอาไว้พอจากนั้นท่านก็เดินทุรงไปแล้วกลับมาผ้าของท่านก็ชำรุดผ้าจีวรของท่านขาดเหมือนกันอ่ะท่านก็เลยไปรับเอาผ้าจากพี่สาวพี่สาวก็ท่านก็ให้เพราะท่านพี่สาวก็เก็บไปให้อยู่พอเก็บมาแล้วที่นี่ท่านก็เอามาหาพระเถระพระเถระนี่เป็นเจ้าของวัดเป็นเจ้าของคณะคือวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารมีหลายคณะนะมีทั้ง18คณะหรืออะไรเนี่ยหลวงพ่อก็จำไม่ถนัดทีนี้ก็เข้าไปหาหัวหน้าคณะบอกว่ากระผมผ้าจีวรชำรุดกระผมครับหัวหน้าคณะก็เลยประชุมเพราะว่าการตัดเย็บจีวรในครั้งนั้นเป็นเรื่องใหญ่ท่านก็ประชุมหารือกันว่าเราจะจัดเย็บวันไหนพระเถระก็เป็นผู้ประกาศพระจีผ้าจีวรพระองค์นี้ท่านผ้าชำรุดแล้ววันพุ่งวันนั้นวันนี้นะให้พร้อมพากันมาตัดเย็บผ้าจีวรให้พระองค์นี้เพราะว่าการเย็บมันไม่มีจับเย็บผ้าเหมือนทุกวันนี้ต้องเย็บด้วยมือกว่าจะเย็บได้แต่ละตะเข็บเนี่ยแต่ละดูกเนี่ยแต่ละผืนเนี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยเหมือนกันก็เลยลงแขกกันพระสงฆ์แต่ละลงแขกกันลงแขกเย็บผ้าเหมือนกันมีเท่าไหร่ก็มาเรียงกันองค์ตัดก็ตัดองค์เย็บก็เย็บองค์รีดก็รีดองค์ไหนที่พอเย็บได้ก็เย็บกันหมดเลยพอเย็บจีวรเสร็จท่านก็เอาไปย้อมแต่ว่าก่อนที่จะเย็บน่ะพระองค์นี้ท่านก็มีพี่สาวใช่ไหมท่านก็ไปบอกพี่สาวเขาท่านว่าพี่วันนี้พระสงฆ์ท่านเย็บผ้าจีวรให้อาตมานะพระน้องนะขอให้โยมพี่เลี้ยงอาหารเลี้ยงเพนเพื่อพระสงฆ์ด้วยท่านเย็บผ้าจีวรท่านเหนื่อยเพราะฉะนั้นขอให้โยมพี่เลี้ยงอาหารเพนด้วยคือในพระวินัยท่านบอกว่าเดินทางไกลไปทางเรืออยู่มากอาหารไม่พอฉันจีวรการจีวรอันนี้ก็คือจีวรการจีวรคือการเย็บผ้าให้แก่เป็นพระท่านให้ฉันพระปรัมปรโภชนะได้คือฉันเพลนได้แต่นี้พี่สาวก็ยินดีก็จัดอาหารหวานคาวที่น้องไปขอท่านก็จัดมาอย่างดีว่างั้นแต่นี้ก็น้องชายก็คงจะไปเที่ยวป่าเที่ยวดงมานานไม่ได้ทานอาหาร2มื้อท่านก็เลยซัดเอาเต็มที่วันนั้นว่างั้นแต่เพราะอาหารพี่สาวคงจะรู้ว่าน้องชายชอบอะไรว่างั้นแต่ท่านก็เลยจัดอาหารให้เต็มที่เลยท่านก็มาฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปย้อมผ้าท่านก็มาโอ้ผ้าจีวรทุนพื้นนี่ได้ถูกใจจริงๆสีก็ได้ขนาดก็ได้เป็นที่ถูกใจจากนั้นมาในคืนนั้นน่ะทีนี้พอจีวรเสร็จเรียบร้อยท่านก็วันพรุ่งนี้เราคงจะได้ครองผ้าจีวรพื้นนี่ละถูกใจจริงๆผ้าจีวรพื้นนี่แต่ได้พอตกย่ำค่ำมาท่านก็ปวดท้องนะท่านนี่ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นมาอย่างหนักอาหารเป็นพิษดังนั้นแหละพอถึงตกเที่ยงคืนเข้ามาทนไม่ไหวอาหารมันแน่นจุกอืดขึ้นมาเลยหัวใจวายตายว่างั้นเถอะก่อนที่ท่านจะตายท่านก็คิดแหละท่านนี่โอ้เราจะตายจริงๆเหรอนี่จีวรของเราผืนนี้เป็นผืนจีวรถูกใจที่สุดเลยจิตใจมีแต่คิดถึงผ้าจีวรเหมือนกันห่วงแต่ผ้าจีวรก็เลยตายในขณะที่ใจกำลังคิดห่วงหาอะไรในผ้าจีวรนั้นอยู่พอตายปุ๊บวิญญาณไปปฏิสนธิในผ้าจีวรทันทีใครถ้าบอกมันเกาะสิ่งไหนมันไปติดสิ่งนั้นเด้มันไปเกาะอยู่ตรงผ้าจีวรผืนนั้นแหละเป็นตัวไหลตัวเลนตัวเล็กๆไปเกาะอยู่ผ้าจีวรจากนั้นพอพรุ่งนี้เช้ามาโอ้ยผ้าเอานั้นตายแล้วว่างั้นที่พวกเราเย็บผ้าจีวรให้เพราะอาหารเป็นพิษเมื่อคืนเนี่ยว่างั้นตายแล้วพอพรุ่งนี้เช้ามาเห็นว่าผ้าตายก็ไปเผาแล้วในยุคสมัยนั้นเขาไม่เอาไว้นานว่างั้นแต่พอองค์ไหนตายแล้วก็ไปเผาเลยอย่างประเทศอินเดียสมัยนั้นพอไปเผาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้ผ้าองค์นั้นก็เอายังไง
ไอ้ที่ท่านเป็นตัวเลนอยู่ในผ้าจีวรแต่นี้พระสงฆ์ก็เมื่อเผาเสร็จเรียบร้อยก็มีการประชุมหาลือกันทีนี้คือตามปกติเวลาพระสงฆ์ตายเนี่ยพระองค์ไหนตายก็ตามเนี่ยเขาจะรวมบริขาร8ของพระองค์นั้นมีบาตรมีจีวรสังฆาติอะไรก็ตามของใช้ของพระองค์นั้นมารวมกันพอมารวมกันเสร็จแล้วท่านก็ให้พระสงฆ์ที่เป็นผู้ดูแลอุปถากใกล้ชิดเลือกก่อนท่านต้องการอันไหนบริขารของอาจารย์ของท่านอุปชาของท่านถ้าองค์นั้นเลือกแล้วจากนั้นองค์ที่เหลือก็อันนั้นทีนี้พระสงฆ์ก็เป็นอุปโลกแจกกันละทีนี้อันนี้ให้องค์นั้นอันนั้นให้องค์นี้ก็แจกกันทีนี้เมื่อพระสงฆ์เอาบริขารมารวมกันไอ้เลนตัวนั้นน่ะพระสงฆ์ก็หาลือกันอยู่ใครที่จะสมควรที่จะได้ผ้าจีวรสมควรที่จะได้บาตรสมควรจะได้สบงจีวรก็ว่ากันไปแต่ในตัวเลนตัวนั้นอ่ะมันเป็นห่วงผ้าจีวรนะมันร้องมันร้องให้มันร้องขอความช่วยเหลือบอกโอ้ยพระเหล่านี้จะมากำลังมาแย่งผ้าจีวรของข้ายังห่วงอยู่ข้าไม่ให้ข้ายังห่วงอยู่ข้าไม่ให้คือจีคือเลนตัวนั้นมันร้องนะใจมันร้องเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวเลนตัวมันเล็กๆมันจะร้องได้มันจะเสียงได้ยินอะไรแต่ใจของเลนมันใหญ่เหมือนกับคนธรรมดาใจมันใหญ่มันร้องพอมันร้องที่นี่พระพุทธเจ้าที่อยู่พระคันธกุฎีนะท่านก็ได้ยินบอกวิญญาณเลนตัวนี้มันร้องว่ะพระองค์เนี้ยพระพุทธองค์ก็เลยบอกอานนท์ไปสั่งระงับอย่าให้เขาแจกบริขารของพระองค์ที่ตายเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังจะประชุมกันอยู่กำลังจะแจกบริขารอย่าพึ่งจะให้เขาแจกนะให้งดไว้ก่อนจนกว่าเราจะสั่งแล้วจึงค่อยแจกนะพระอานนท์ก็รีบไปก็ไปบอกพระบริขารที่ท่านกำลังจะแจกกันเนี่ยให้ระงับไว้ก่อนนะอย่าพึ่งแจกแต่นี้พระเขาก็เลยระงับเอาไว้ไม่แจกตอนนี้พอต่อมาอีกได้7วันพระพุทธองค์ก็สั่งพระอานนท์ว่าอานนท์ไปแจกให้พระประชุมกันแล้วก็แจกผ้าจีวรแจกอัฐบริขารของพระองค์ที่ตายไปวันนั้นใช่นะพระอานนท์ก็ไปบอกพอไปบอกเสร็จแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นก็ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้แจกแล้วทำไมให้แจกด้วยเหตุอันใดหนอเนี่ยพระสงฆ์เหล่านั้นเมื่อแจกบริขารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าพุทธองค์บอกว่าพระองค์นั้นตายเป็นตัวเลนอยู่ในผ้าจีวรเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายประชุมกันเขาร้องเสียอกเสียใจว่าพระจะแย่งจีวรเขาเพราะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายแจกจีวรเมื่อให้เขาไม่พอใจเขาจะโกรธให้แก่พวกท่านพอโกรธให้แก่พวกท่านแล้วพอเขาตายจากเป็นเลนแล้วเขาจะตกนรกเพราะก็โกรธให้พระที่มีศีลที่บริสุทธิ์เป็นบาปกรรมสำหรับวิญญาณของเขาแต่บัดนี้เขาเป็นตัวเลนอายุของเขาได้7วันเขาตายแล้วเขาไปสู่สวรรค์แล้วเพราะนั้นเราจึงให้พวกท่านทั้งหลายแจกผ้าจีวรเพราะอานิสงส์ศีลอานิสงส์ภาวนาเขามีอยู่แต่ว่าความคล่องใจและความติดใจเรียกว่าความเป็นห่วงในใจจึงได้ไปเกิดเป็นตัวเล่นนี่แหละมันก็เข้ากันได้กับที่หลวงปู่จามที่ท่านเอามาพูดนะที่ว่าหมักตัวหอยเนี่ยไปอยู่ในเจดีย์นั่นน่ะทั้ง3 4 5 6ตัวถ้ามากันนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะตายก่อนที่วิญญาณจะออกไปเนี่ยอย่าไปห่วงหาอะไรใครทั้งหมดให้นึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองได้ทำตัวเองได้สั่งสมบุญอะไรเอาไว้ให้คิดถึงบุญกุศลว่าเราได้ทานยังไงรักษาศีลยังไงภาวนายังไงบุญกุศลมาช่วยผู้ฆ่าเด้อข่าวนี่เป็นครั้งวาระสุดท้ายของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะต้องได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วต้องคิดถึงบุญถึงกุศลเท่านั้นแต่เราไปคิดถึงลูกถึงหลานมันก็ค่อยยังชั่วนะถ้าคิดถึงลูกถ้าไม่ได้เกิดกับลูกทำไงเป็นห่วงเขาอีกไปเกิดเป็นหมาไปเกิดเป็นตุ๊กแกไปเกิดเป็นหนูเฝ้าอยู่ในบ้านไปเกิดเป็นแมลงสงแมลงสาบมันมีตั้งเยอะแยะไปที่จะเฝ้าอยู่ในบ้านเราต้องการไหมอย่างนั้น
เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายวิญญาณตัวนี้แหละสำคัญนะเพราะนั้นการสั่งสมบุญการให้ภาวนาเอาไว้เนี่ยที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะกระทำอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายวิญญาณนี่แหละไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้เพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทคนเราเกิดมาชาตินี้สูงส่งแต่เกิดชาติหน้าอาจจะทำต้อยก็ได้เป็นหมูหมากาไก่ได้ทั้งนั้นเพราะจิตใจมันห่วงมันอะไรที่ทำบาปกรรมที่ในสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นตายแล้วเกิดอีกไม่เป็นอย่างอื่นในหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านพาพิสูจน์มาแล้วพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์พระพุทธเจ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีปัญญาทำไมจึงว่ามีปัญญาเพราะอย่างพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านครองราชอายุ29ปีครองราชอยู่หลายปีเป็นพระเจ้าแผ่นดินจนเมื่ออายุ29ปีวันแรกท่านไปเห็นคนแก่แต่ก่อนท่านไม่เคยเห็นคนแก่เพราะว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาไม่ให้เห็นให้เห็นแต่สิ่งที่พึงปรารถนาเห็นที่เป็นสิ่งที่ศรีวิไลเห็นแต่สิ่งที่สวยงามไม่ให้เห็นคนแก่เพราะนั้นท่านวันนั้นท่านไปเสด็จไปสวนอุทยานไปเห็นคนแก่ผมงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวหลังค่อมถือไม้เท้าท่านก็ถามนายสารถีว่าอันนั้นคือใครเป็นใครเป็นคนหรือเป็นอะไรนายสารถีเขาบอกเป็นคนแก่เอาทำไมมันจึงแก่นายสีชันสีก็อธิบายให้ฟังคนทุกคนก็ต้องแก่ถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายง่ายต้องแก่อย่างนี้ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพียงแค่นั้นศรีสัทธาท่านก็ท้อพระทัยอย่างมากเลยว่างั้นจากนั้นก็ไปเห็นคนเจ็บแล้วก็ไปเห็นคนตายอย่างที่ว่านี่แหละหลวงพ่อได้มาเปรียบเทียบให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าขนาดเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพียงครั้งเดียวสิทธัตถะยังสลดสังเวชใจอย่างมากเพราะนั้นท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านความคิดของท่านเหนือกว่าคนทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคนแก่ทุกวี่ทุกวันเห็นคนแก่ไม่รู้เท่าไหร่ก็ยังไม่เบื่อยังไม่หน่ายเห็นคนเจ็บดิ้นผาดต่อหน้าต่อตาอันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราพอมาถึงเรื่องของเราโอ้โหเจ็บขนาดนี้เหรอยังค่อยรู้ไปเห็นคนตายเผาแล้วเผาอีกเผาก็แล้วก็อีกมันก็ยังไม่เบื่อหน่ายแสดงว่าพวกเราเนี่ยกิเลสหนาขนาดไหนคิดดูก็แล้วกันพระพุทธเจ้าเห็นเพียงครั้งเดียวเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายพระพุทธเจ้าก็เบื่อหน่ายเสียสละโดดออกจากเวียงจากวังเลยว่างั้นเถอะแต่พวกเรายังกระต๊อบมีหมู่บ้านมีหลังคามีที่อยู่อาศัยเพียงขนาดนี้เงินคำทรัพย์สมบัติพวกเราจังหายากแสนยากอีกเพียงพออยู่พอกินทำไร่ทำนาทุกยากลำบากถึงขนาดนี้พวกเราก็ยังเป็นห่วงหาอะไรในที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของตนพระพุทธเจ้าเป็นเวียงเป็นวังมีพร้อมหมดทุกอย่างพระพุทธองค์หนีจากเวียงจากวัง เพื่อจะไปสอดแสวงหาทางที่ว่าจะไม่ตายจะไม่แก่จะไม่เจ็บจะทำยังไงเพราะนั้นจึงได้หนีออกไปอยู่ในป่าถึง6ปีไปปฏิบัติอยู่นู่นน่ะลองผิดลองถูกลองผิดเหมือนกับวิทยาศาสตร์เขาทดลองสิ่งต่างๆนั่นน่ะทุกวันนี้เขาก่อนที่เขาจะได้ยามาแต่ละแขนงเนี่ยลองทบหนูลองกับกระต่ายลองกับอะไรมากต่อมากไม่รู้ว่าลองกับใครต่อใครเขาจึงได้ยาแต่ละชิ้นมาจึงได้มารักษาคนอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธองค์ไปทดลองอยู่ในป่าเพื่อจะได้ธรรมะมาสกัดกิเลสให้ออกจากใจจะไม่ให้ใจเนี่ยไปปฏิสนธิไปหาไปเกิดอีกในภพภูมิต่างๆจะทำยังไงนี่แหละท่านไปทดลองอยู่ถึง6ปีวันเดือน6เพนท่านจึงได้ตรัสรู้ธรรมปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าตายแล้วศูนย์นะตายแล้วเกิดอีก
พระพุทธเจ้าพิสูจน์มาแล้วปุเพนิวาสานุสติญาณถ้าว่าตายแล้วศูนย์พระพุทธเจ้าจะพิสูจน์ได้ยังไงชาติที่แล้วไม่มีอันนี้พระองค์บอกว่าชาติที่แล้วมีนะต่อกันไปอาชาติแล้วชาติหน้าก็มีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นพวกเรานับถือพระพุทธเจ้าต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าต้องทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทำในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วบาปอกุศลแล้วบาปอกุศลนั้นจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกท่านทั้งหลายและบาปอกุศลนั้นจะพาตกไปในทางต่ำไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ไปได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่าพวกเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจบุญกุศลจะเข้าเกื้อกูลหนุนให้พวกเราท่านทั้งหลายไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นเพราะนั้นวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายนะได้มาสั่งสมบุญกุศลได้มายกยอดเจดีย์ของคุณแม่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าอธิธาตุพระธาตุของคุณแม่เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่อันหนึ่งเป็นการสั่งสมบุญกุศลเพราะนั้นการสั่งสมบุญกุศลในครั้งนี้หลวงพ่อว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจในการกระทำทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อบุญเชื่อกุศลเชื่อในแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราก็จะเป็นบุญกุศลนานเท่านานแต่พร้อมกันก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติจิตตภาวนาถึงจะอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในสถานที่ใดพยายามฝึกหัดตัดนิสัยมาภาวนาหาที่แหล่งสงบหาที่สงบสงัดนั่งภาวนาอย่างที่มาวัดคุณแม่เนี่ยเป็นแหล่งที่สำหรับโยมผู้หญิงทั้งหลายสำหรับวัดหลวงปู่ของเราก็เป็นสำหรับที่บำเพ็ญของศรัทธาญาติโยมผู้ชายโยมผู้หญิงเนี่ยหลวงพ่อว่าเนี่ยพวกเราเป็นมีสถานที่ที่เหมาะมาปฏิบัติกันที่นี่แล้วก็มานั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทพุทโทพุทโทเดินโยกมถึงจะได้บ้างเสียบ้างก็ยังดีให้รู้จักได้รู้จักเสียต่อไปเราก็เมื่อเราพยายามทำอยู่เรื่อยๆอย่างคุณแม่ชีแก้วของเราเป็นตัวอย่างเนี่ยท่านก็พยายามทำตรวจตราดูใจของท่านอยู่เสมอจนใจของท่านได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะอันนี้ก็พวกเราท่านทั้งหลายก็พยายามภาวนาทั้งจิตให้สงบบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้สติอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ใจเราคิดเรื่องอะไรให้บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้จิตอยู่กับตัวเองให้มีสติอยู่กับตัวเองเวลาเราเดินเดินโยกมกับขาขวาพุทขาซ้ายโทพุทโทพุทโทอยู่กับการก้าวเดินของเราอันนี้ก็คือการปฏิบัติจิตตภาวนาเมื่อเราภาวนาจิตสงบแล้วนั่นแหละท่านนี่คนที่มีจิตใจที่สงบและมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจิตใจไม่กระวนกระวายไม่หิวไม่กระหายไม่ทุรนไม่ทุรายไม่ว้าเหวไม่อ้างว้างแต่ถ้าหากว่าใจของเราคิดปรุงฟุ้งซ่านมากๆมันปวดหัวนะแล้วก็เหนื่อยอีกต่างหากบางคนอยากจะนอนก็นอนไม่หลับอีกอย่างหลวงพ่อไปพบพี่น้องจังหวัดทางเมืองอุบลเขาว่าโอ้ทำยังไงหลวงพ่อนอนไม่หลับแต่ไม่อยากจะคิดแต่มันคิดสรุปแล้วก็คือมันเคยคิดจนปุ่งฟุ้งซ่านจนห้ามไม่อยู่เรากับหลวงพ่อก็บอกว่าให้ภาวนาพุทโธพุทโธผมบอกว่าภาวนาพุทโธมันไม่อยู่กั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งใจจะขาดเข้าหลวงพ่อว่ามันก็ไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อก็ว่าอ้าวต้องคิดดูสิเราต้องถ้ามันคิดอย่างนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาตลบมันดูสิใช้ปัญญาใช้ความคิดนี่นะใช้ความคิดแก้ความคิดดังนั้นจะใช้ความคิดแก้ความคิดใช้ยังไงบอกว่าเราเห็นไหมเศรษฐีเมืองอุบลเนี่ยผ
ผู้ที่มั่งมีในเมืองอุบลเนี่ยเขามั่งมีสีสุขขนาดไหนพอถึงวันหนึ่งเขาตายไปเขาเอาอะไรไปด้วยได้เขาทิ้งไว้ทั้งหมดทั้งแสวงหาทรัพย์เขาก็แสวงหาการแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์การศึกษาของเขาก็สูงส่งแต่ผลที่สุดทุกคนก็ได้มรณบัตรได้มรณบัตรอันนั้นคือเป็นรางวัลชิ้นสุดท้ายของแต่ละคนถึงจะสูงส่งยุคทุกยากอนาถาขนาดไหนก็เถอะผลที่สุดก็ได้ตัวนั้นได้มรณบัตรเพราะนั้นเราทำไมจะไปคิดปุ่งฟุ้งจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นตัวตนของเราเราจะไปทุกข์อะไรมากมายนักหนากระดูกของเราก็เอาไปด้วยไม่ได้ถึงข่าวนั้นแล้วเอาไปเผาไฟก็เห็นแต่อยู่ในกองนั่นแหละเราเอาอะไรไปด้วยได้ทำไมเราจึงวิตกกังวลเราจึงไปคิดปุ่งฟุ้งซ่านถึงขนาดนั้นถ้าเราคิดปุ่งฟุ้งซ่านขนาดนั้นแสดงว่าเราเนี่ยถึงจะคิดว่าตัวเองฉลาดขนาดไหนก็เถอะมันก็โง่มหันเหมือนกันไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางให้รู้จักว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราทำให้ดีที่สุดในขณะเรายังมีชีวิตอยู่เราเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีที่สุดเราเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีที่สุดเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็เป็นครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดเมื่อเราเป็นลูกเราก็เป็นลูกให้ดีที่สุดเท่าที่ดีได้ในเมื่อดีที่สุดแล้วก็จบเพียงแค่นั้นแต่การทำดีทุกอย่างนั้นเราเอาไปด้วยไม่ได้เหมือนกันทิ้งไปในโลกทั้งหมดเพราะนั้นให้ระลึกถึงความตายไปอยู่เสมอมันจะได้ปล่อยมันจะได้วางมันจะไม่ยึดติดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันจะหันหน้าเข้าสู่ความสงบทีนี้ในเมื่อเราคิดปล่อยวางอย่างนั้นแล้วใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ทีนี้มันระลึกถึงความตายเลยมรณังเมภาวิสติข้าจะต้องตายแน่ๆไม่วันใดก็วันหนึ่งในอนาคตเนี่ยในเมื่อระลึกถึงความตายแล้วใจของเราจะมันจะหันเข้าสู่ความคุณงามความดีแต่ถ้าหากว่าใจของเราไม่ระลึกถึงความตายว่าตัวเองจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายนะมันจะต้องปงฟุ้งซ่านอันนั้นกับของข้าอันนี้กับของข้าโมโหโทโสโกธารักเกลียดโกรธใครมันจะอย่างสุดๆเพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองจะไม่ตายแต่ถ้าคิดว่าตัวเองจะต้องตายแน่ๆอีกวันหนึ่งข้างหน้าเพราะนั้นเมื่อคิดอย่างนั้นได้แล้วใจของเราจะไม่ปงฟุ้งซ่านออกไปจนเกินไปมันจะมีกรอบการทำสิ่งไหนก็ตามจะไปรักก็รักเขาทำไมมากมายนักหนาอีกสักวันหนึ่งแล้วเขาก็เปล่าก็คงจะตายจากกันอยู่แล้วจะไปโกรธอะไรนักหนาอีกสักวันหนึ่งเขาก็จะกับเราก็จะต้องตายจากกันอยู่แล้วอันนี้ถ้าหากว่าคนระลึกถึงมรณะรุษสติไว้อยู่ในใจเขาคนนั้นจะมีเบรกอยู่ในจิตในใจทำอะไรจะไม่ออกนอกลู่นอกทางจนเกินไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พวกอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงมรณะนุสติไว้อยู่เสมอจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วก็หันหน้าต่อศีลธรรมต่อมรรคผลต่อนิพพานต่อความหลุดพ้นถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วมีแต่หมกมุ่นหรือว่ามีความมุ่งหวังมีความตั้งมั่นอยากจะได้ทางโลกมาเป็นของตัวเองทั้งหมดแต่ตามไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกใครๆก็มุ่งหวังอย่างนั้นแหละแต่มันเป็นไปไม่ได้ผลที่สุดก็ได้แต่อย่างที่ว่านั่นน่ะถึงจะสร้างขนาดไหนก็ได้มรณบัตรนั่นแหละที่เป็นของตัวเองผลสุดท้ายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้หลวงพ่อเองก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราให้มุ่งมั่นต่อศีลธรรมต่อสมาธิธรรมพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาถึงโลกถึงธรรมพิจารณาถึงความเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ให้เชื่อไว้ในใจว่า
ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นคนที่ตายแล้วเกิดอีกต้องสั่งสมบุญเอาไว้อย่าประมาทถ้าประมาทแล้วเกิดพบหน้าชาติหน้าอาจจะตกต่ำเป็นตัวเลนตัวไรเป็นหมูหมากาไก่ถ้าทำความชั่วมากๆไปตกนรกไปเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมีมากต่อมากที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกท่านที่ท่านมองเห็นด้วยตาทิพย์หูทิพย์ของท่านจากพระพุทธเจ้าท่านได้ยินเสียงตัวเลนตัวเลนตัวเล็กๆทำไมร้องพระพุทธเจ้าจึงได้ยินพระพุทธเจ้าหูทิพย์เนี่ยวิญญาณร้องไม่ใช่ตัวเลนร้องตัวเลนมันจะมีปากร้องเสียงดังขนาดนั้นเหรอวิญญาณร้องหวยหวนขอว่าพระสงฆ์เรานี่จำลังจะแย่งผ้าจีวรของข้าไปจากพระพุทธองค์ท่านรู้อย่างนั้นท่านจึงห้ามนะเพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านถ้าจะว่าไปแล้วญาณทัศนะของพระองค์เนี่ยเหมือนกับวิทยุที่คลื่นแรงหรือว่าเป็นแบนที่ว่ารับคลื่นได้ดีที่สุดสูงส่งที่สุดถึงจะอยู่ในที่ไกลก็สามารถที่จะรับคลื่นได้มองเห็นได้ฟังเสียงได้เพราะว่าวิทยุของท่านดีถ้าว่าวิทยุไม่ดีนะไม่รู้แล้วกันนะใจคิดเรื่องอะไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยใครคิดเรื่องอะไรขณะนี้ใจของปุ่งฟุ้งไปยังไงขณะนี้หลวงพ่อกำลังพูดให้ฟังนี่คิดหรือเปล่าหรืออาจจะคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนถึงสรรพสิ่งสิ่งของเสียอกเสียใจหรือนี่อกในใจลึกโมโหโกรธาให้ใครอยู่ก็ไม่รู้เพราะนั้นในขณะที่ฟังเนี่ยใจของเราคิดไปทางไหนเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาฟังคำพูดธรรมเทศนาของหลวงพ่อเนี่ยให้ตั้งอกตั้งใจดูใจของตนเองนะดูใจของตนเองว่าเราคิดในเรื่องอะไรในขณะที่ฟังนะไม่มีใครรู้ตัวของเรานะรู้ยิ่งกว่าใครอื่นทั้งหมดนะเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะให้สั่งสมบุญกุศลภาวนาเอาไว้ชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เผากันไหมเผากันแล้วเผากันอีกเผากันแล้วเผากันอีกเรียงลำดับกันมาไปเรื่อย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 เรียงคิวกันไปเรื่อยเรื่อยเมื่อวีซ่าตกมาเมื่อไหร่พวกเราก็รับวีซ่ากันบินต่างประเทศรับวีซ่าบินต่างประเทศไปเรื่อยไปเลยหายเงียบไปเลยไปต่างประเทศแล้วไม่กลับมาอีกมากลับมาก็เป็นวิญญาณมาตัวส่วนร่างกายเนี่ยเผากันหมดไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันเผาผู้เฒ่าผู้แก่มาไม่รู้ว่ากี่รุ่นแล้วว่างั้นเถอะเรียงลำดับกันมาอีกสักวันหนึ่งก็มาเจอพวกเราเข้าเพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ให้มากแล้วก็วันนี้วันพรุ่งนี้ก็พวกเราก็จะได้สั่งสมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่วันหนึ่งเพราะว่าพระสงฆ์จะมาจากจาตุรทิศที่หลวงพ่อและคณะกรรมการนิมนต์มาเพื่อสวดมาเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับหมู่บ้านของเราลูกหลานของเราได้ทำบุญทำทานจากนั้นพระสงฆ์จะได้สวดชัยมงคลคาถาเพื่อให้เจดีย์ของคุณแม่อยู่นานเท่านานชั่วฟ้าดินสลายว่างั้นเถอะให้อยู่นานเท่านานให้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะพระบรมสารีริกธาตุจะอยู่ข้างบนแล้วก็รูปของคุณแม่ก็จะอยู่ข้างล่างพวกเราก็ใครยังมีชีวิตอยู่กับวกวนเวียนมากราบมาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับพวกเรานะการพูดของหลวงพ่อในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับการเวลาขอหยุดการแสดงธรรมเพียงเท่านี้เอารับพรทีนะอนุโมทนาให้พร